กรบสวัดดีนะักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสามประจำค่ำคืนที่28เดือนกันยายนนะครับอย่าลืมในส่วนของคอร์อสเรียนฟาดไม่ไดเอ็มบีเอจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านใดสนใจที่จะจะศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนในหลายๆตลาดรวมถึงตลาด Forex ด้วยนะครับขอเรียนเชิญได้เลยแอดไลน์มานะครับคอร์สเรียนตัวนี้ยิงยาว60ชั่วโมงแล้วเน้นในเรื่องของการปฏิบัติด,ด้วยครับเรียกได้ว่าเรียนจบแล้วจะสามารถนะครับที่จะมีความปลอดภัยในการลงทุนและลงทุนเป็นอย่างแน่นอนครับ บริการห้องแนวโน้มทองคําสกุลเงินนะครับนักถุนครับใครสนใจค่าบริการเฉลี่ยเพียงวันละ3าบาทเท่านั้นหากท่านใดยอยากจะศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของตัวข่าวสารจากประสบการณ์ทั้งหมดของกระผมเลยนะครับแอดไลน์มาคุยได้เลยเริ่มต้นกันที่ในส่วนของตัวสถานะตลาดในคาคืนนี้นักทุนครับในส่วนของตัวสกุลเงินปอนเนี่ยภาพรวมแล้วยังดูแข็งค่าอยู่บริเวณที่หน้าของตลาดนะครับตัวของแคนาดาก็ถือว่าทรงตัวเหมือนกันตัวยูโรสาลาภาพรวม อ่อนอยู่บริเวณที่ท้ายของตลาดครับยกระดับให้กับในส่วนของตัวบรรดาคู่สกุลเงินทั้งหมดเลยนะฮะตัวนี้เรียกได้ว่าภาพรวมแล้วตลาดตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีเรื่องของความวุกม่กวุ่นแต่อย่างใดนะครับเราจะสังเกตเห็นได้จากในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐครับซึ่งตัวของดาวโจนส์เนี่ยปัจจุบันจะคงบวกอยู่ที่ประมาณ367จจุดด้วยกันสะท้อนให้เราเห็นว่าค่ำคืนนี้นะครับตลาดวอลล์สตรีทจะเปิดตัวเข้าสู่แดนบวกทั้งกระดานครับ ถามว่าเหตุการณ์จะเป็นบวๆแบบนี้ต่อไปอีกยาวนานไหมครับคุณคาตอบก็คือว่าน่าจะไม่นานเท่าไหร่ครับเพราะตอนนี้เป็นในช่วงของการเทขายทํากาไรของตลาดเท่านั้นเองนักงชุนเพราะเดี๋ยวจะเจอกับเหตุการณ์สาคัญครับเรื่องของอะไรครับถ้าเป็นสกุลเงินปอนด์ก็เรื่องของ Brexit ซึ่งจะเริ่มเจราจาก,กันในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเรื่องของสหรัฐอเมริกาก็าจะเป็นการดีเบตกันนะครับระหว่างคุณโจไบเดนกับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตลาดตอนนี้จับตามองอย่างมากนอกเหนือจากเรื่องของการเลือกตั้งแล้ว การที่คุณแนนซี่โพลซีกับคุณสตีเฟนมนูชินซึ่งเป็นกระทรวงการคลังกําลังพูดคุยกันเกี่ยวกับมาตรการการเยียวยาถือว่ายังคงต้องหาคําตอบร่วมกันต่างก็เป็นปัจจัยที่ตลาดจับตามองอ,อยู่ในช่วงนี้ครับเพราะฉะนั้นนั่งถุนครับใครที่เทรดไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินใดก็ตามตอนนี้ต้องปักหมุดเลยนะครับเพราะว่าข่าวนอกตารางตัวหลักๆพวกนี้เนี่ยมันกระทบได้กับทุกสกุลเงินจริงๆครับ และนี่ก็คือการสรุปข่าวในค่ำคืนนี้ทั้งหมดนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งสวัสดีครับ